ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์วันนี้เป็นวันธรรมสวระแรม14บสค่ำเดือน9ปีจอตรงกับวันอาทิตย์ที่9กันยายนพุทธศักราช2561ต่อจากนี้ไปขอท่านสาธุชนพึงตั้งจิตสดับพระธรรมเทศนาเรื่องประโยชน์ตนกุศลที่สร้างได้ โดยพระมหาชันชัยวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครเป็นองค์แสดงพึงตั้งจิตสมาทานเบญจศีลน,นาการระบัดนี้เทิน สุงราคขณทายาติสุรเนนะสหปัญจศิรานิยจามาทุติยามปิมยังพันเตยวิสุงวิสุงราคขณทายาติสุรเนนะสหปัญจศิรานิยจามา ติอัมปิไมยังพันยิวิสุงวิสุงราคาณาทายาติสรเนนะสหาปาัญจสีรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตาอะระหะโตาสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมต ha, ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ ธรรมสรนังขจามิสังขังสระนังขจามิสังขังสรนังขจามิทุติยามปิพุทธังสระนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสระนังขจามิทุติยามปิธรรมังสระนังขจามิทุติยัมปิ ธรรมังสระนังคาชามิทุติยามปีสังขังสระนังคาชามิทุติยัมปีสังขังสระนังคาชามิตาติยามปีพุทธังสระนังคาชามิตาติยัมปี พุดทางสระนังขจามิตาติยามปิธรรมังสระนังขจามิตาติยามปิธรรมังสระนังขจามิตาติยามปิสังขังสระนังขจามิตาติยามปิสังขังสระนังขจามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทางสมาทิยามิ <S <S ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทางสมาทิยามิ <S 2> <S 2> อะินาธานาเวรมณีสิกขาปะทางสมมาทิยามิ ทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทางสมาธิยามิกาเมสุมิชาจารา เวระมะนีสิกขาปะทาังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามะีสิกขาปะทาังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามะนีสิกขาปะทาังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัชฌปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิามิสุราเมรยะมัชฌปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิามิอิมานีปัญจสิกขาปะธานี สีเลนาสุขติงยันติสีเลนะโพคสัมปธาสีเลนานิปติงยันติตาสมาสีลังวิโสทาย พระมาร์จารุกาธทิปติสหพฤติกานชริยันธิวรังายาจานสันติจัสตาปราชกเชานติการทีสตุธรรมังอนุกามปิมังปะชะอัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อัต,ตาหิอัต,ตโนนาโทโกหินาโทปโรสิยาอัต,ตนาหิสุทันเตนะนาทังลปติตุลพังณบัดนี้อัตมภาพจะรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในอัตตกถาว่าด้วยเรื่องของตน เพื่อประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มกุศลบุญญาราศีแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทเนื่องในวันธรรมะสวนะพอสมควรแก่กาลเวลาพุทธพจน์บทคาถาที่ได้ยกไว้เป็นนิเขปะบ,บทเบื้องต้นแปลใจความว่า ตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นเล่าใครจะเป็นที่พึ่งได้หากว่าตนได้ฝึกฝนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่ได้ยากเมื่อโครเราเกิดมามีชีวิตเป็นมนุษย์สุดป,ประเสริฐย่อมต้องได้รับประโยชน์จากคนอื่นแต่สิ่งที่สำคัญ การที่เราได้รับประโยชน์จากคนอื่นนั้นเพราะเราได้สร้างประโยชน์สร้างคุณค่าสร้างบารมีไว้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ถึงประโยชน์ว่ามีทั้งในชาตินี้และชาติต่อไปในชาตินี้นั้นท่านพูดถึงเรื่องประโยชน์ไว้ สี่ประการฉะนั้นจึงเจริญพรญาติโยมสาธุชนให้สนใจในเรื่องของประโยชน์ตนว่าในชาตินี้เราจะมีประโยชน์ได้อย่างไรโดยที่ไม่เสียผลประโยชน์โดยที่ไม่ขัดผลประโยชน์โดยที่ไม่ต้องแย่งชิงผลประโยชน์จากที่ไหนนสามารถสร้างได้ ด้วยตนเองและยังเป็นธรรมะที่ประพฤติปฏิบัติสร้างกุศลประโยชน์ตนสร้างกุศลได้ในหลักธรรมที่เรียกว่าทิฏฐธ,ธรรม,มิกัดถประโยชน์แปลว่าประโยชน์ในชาติปัจจุบันญาติโยมทั้งหลายมีสีประการลองพิจารณาฟังดู เพื่อรู้ว่าตนนั้นเป็นคนมีประโยชน์ไหมถ้าหากว่าไร้ซึ่งประโยชน์ก็ไร้คุณค่าคุณค่านี้มีอยู่แต่เดิมตั้งแต่กำเนิดเกิดมาคนทุกคนก็มีคุณค่าในความเป็นมนุษย์แต่บางคนก็สุดวิสัยที่ลำลึกได้ว่าตนเองนั้นมีประโยชน์หรือไม่ฉะนั้นจึงชวนที่จะสร้างประโยชน์ ตนและก็บำเพ็ญประโยชน์เพื่อคนอื่นสมัยปัจจุบันก็จะเรียกว่าจิตอาสาถ้าหากว่าประโยชน์ที่เราอยากจะได้เป็นทรัพย์สมบัติเป็นสิ่งของเครื่องใช้โดยเฉพาะแก้วสารพันนึกที่เราได้ต้องการแม้กระทั่งไป รบราค่าฟันแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์ซึ่งประโยชน์บางทีก็ไปโทษคนอื่นคอร์รัปชันเป็นต้นพระองค์ทรงตรัสว่าถ้าหาว่าใครอยากจะได้ประโยชน์มีประโยชน์ไม่เป็นโทษก็ควรที่จะได้บำเพ็ญ ทิฏฐธรรมิกัตถะประโยชน์ทั้ง4ประการประโยชน์แรกที่เราสามารถที่จะทําได้ประการที่หนึ่งคือเป็นคนขยันภาษาพระเรียกว่าอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นขยันมีวิริยะความเพียนขยันในสิ่งไหนก็จะได้ในสิ่งนั้น เช่นขยันเรียนก็จะได้ความรู้ขยันทำมาหากินก็จะได้ทรัพย์สินเงินทองฉะนั้นเรื่องความขยันหมั่นเพียรน,นี้ท่านบอกว่าเป็นประโยชน์ตนประโยชน์แรกทำเลยได้เลยฉะนั้นแล้วมีคําที่ปราดท่านได้กล่าวไว้ว่าขยันจนเหงือ่อไหลออกทางผิวหนัง ดีกว่าเสียใจจนน้ำล้นออกจากตานัในความขยันหมั่นเพียรน,นี้เป็นประโยชน์แรกที่เราจะต้องสั่งสมสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่ตนความขยันนี้คือในขณะที่เราใช้ชีวิตเวลาผ่านไปการเวลาก็ผ่านพ้นเราอย่าได้จนใจ สิ่งที่เราทำได้คือกายวาจาที่เราจะประพฤติปฏิบัติสร้างสรรค์สิ่งไหนกระทำสิ่งนั้นคำว่าขยันก็คือทำบ่อยๆในเรื่องนั้นๆเช่นขยันเรียนภาคเพียมเรียนหนังสืออา่านตำรับตำราก็จะได้ความรู้ฝึกฝนก็จะได้ความสามารถขยันทำมาหากินก็จะได้เรื่องงาน เมื่อมีงานก็มีเงินความสมบูรณ์ของงานก็มาจากความขยันความสะสมซึ่งเงินทองก็มาจากความขยันเขาจึงให้เขาจึงจ่ายประการมแรกในเรื่องของประโยชน์ตนก็คือความขยันหมั่นเพียรอุทาานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความมันประการที่สองลองมองย้อนดูว่าเมื่อเราขยันหาทรัพย์ที่ได้มาของที่ได้มาหรือสิ่งที่ได้มาเราก็ต้องรู้จักรักษาไว้บางคนหาเป็นหาได้แต่รักษาไม่เป็นก็เสียหายเช่นเดียวกัน ประการที่สองท่านจึงบอกไว้ว่าอารักขสัมปทาคือรู้จักรักษาทรัพย์รักษาสิ่งของบ้านช่องที่เราได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรน,นี่เป็นประโยชน์ในชาตินี้ถ้าคนรักษาเป็นรักษาได้ก็รักษาประโยชน์ได้ไม่เสียประโยชน์บางสิ่งบางอย่างบ้านช่อง สร้างได้มาด้วยความยากลำบากไม่ดูแลปัดกวาดเช็ดถูกก็เก่าก็ชำรุดเพราะไม่รู้จักรักษานั้นการรักษาทรัพย์รักษาสิ่งของจึงเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งซึ่งละเลยไม่ได้ถ้าเรารักษาดีก็มีคุณค่าพร้อมที่จะใช้งานพร้อมที่จะใช้ประโยชน์นี่ท่านเรียกว่า ประโยชน์ในข้อที่สองที่เราสามารถทำได้ในชาตินี้และเห็นประโยชน์ทันทีทันใดประการที่สามท่านทั้งหลายท่านบอกว่ากา,าตร l า y a n a ตต t a t นี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือการครบเพื่อนดีคบการยาณมิตรดีมีคนรอบข้างต่างก็มีธรรม คือเป็นคนดีว่างั้นเถอะไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีทําไมถึงเป็นเช่นนั้นหากว่าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเช่นครอบครัวที่หมกมุ่นกับอบายามุกอบายามุกก็บอกแล้วว่าเป็นทางแห่งความเสื่อมทางแห่งความเสียหายหลายประการอบายามุกก็มีพวกการพนันเมาสุรายาเสพติด ที่ออกลางคืนดึกดื่นไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนกลับบ้านหลงการละเล่นเป็นต้นนั้นปักการที่สามนี้มีความสำคัญมากเมื่อครั้งยังสมัยครั้งพุทธกาลนั้นพุทธองค์ทรงสเสด็จไปกับพระอานนท์ชี้ให้เห็นขอทานคนหนึ่งซึ่งพระองค์ได้ ตรัสเป็นอุทาหรณ์ให้พระอานท์ฟังว่าชายคนนั้นคือลูกมหาเศรษฐีคือพ่อก็เป็นเศรษฐีแม่ก็เป็นเศรษฐีเอแล้วทำไมกลายมาเป็นขอทานท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าด้วยความที่พ่อแม่ตายไปเศรษฐีหนุ่มได้มรดกมหาศาลพวกคนเลวนักเลงสุรานักเลงสุราหมายความว่า เขาอยู่กับสุรานะในแต่ละวันที่ผ่านไปนี่เขาอยู่กับสุราจนเจียนจัดจนเคยชินกินแต่สุราก็เลยออกอุบายกันว่าถ้าได้เศรษฐีหนุ่มนี้มาเป็นเพื่อนมาเป็นคนรู้จักเราจะมีสุรากินไม่อั้นเลยก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพอไปชักชวนไปคุกคีเข้า เศรษฐีหนุ่มก็หลงมาคบค้าสมาคมด้วยเงินที่ได้มาก็เอามาเลี้ยงเพื่อนฝูงใจใหญ่ซื้อสุรายาเสพติดเมาไมยากันได้แต่ละวันสติปัญญาก็แย่กำลังก็น้อยทรัพย์ที่มีมาก็ล่อยหลอลงจนกระทั่งไม่เหลือหลอจนทรัพย์ยังไม่พอจนปัญญาอีก ไม่รู้จะทำมาหากินยังไงก็เลยมาขอทานตอนนี้เพื่อนหายหมดไม่มีเงินซื้อเลี้ยงเพื่อนนี่หายหมดเลยพ่อแม่ก็ไม่มีมานั่งขอทานอยู่พระองค์ก็ส่งยกอุทานหอนว่านี่เพราะว่าคบเพื่อนเลวคบเพื่อนชั่วก็มัวเมานั้นประการที่สเห็นชัดเจนว่าเป็นประโยชน์จริงๆ บางคนทิ้งอนาคตทิ้งคนที่ตนรักพ่อแม่เป็นต้นไปอยู่กับเพื่อนเลวไปอยู่กับชายเลวไปอยู่กับหญิงเลวอนาคตก็แหลกเหลวนั้นการครบเพื่อนการอยู่ในสังคมที่ดีจึงเป็นประโยชน์ในชาตินี้ญาติโย,ยมก็คงจะเห็นชัดเจนนี่คือประโยชน์ข้อที่สามการยาน,นมิตตา การรู้จักคบคนการรู้จักเลือกคนการรู้จักเลือกสังคมเราจะสังเกตว่าพ่อแม่บางคนนั้นได้วางรากฐานให้แก่ลูกตั้งแต่ยังเด็กเลือกสังคมให้แก่ลูกนะจะสังคมอย่างไรก็แล้วแต่ขอให้เลือกเป็นสังคมที่มีความรักความปรารถนาดีและสร้างสรรค์ปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่เล็กยิ่งเป็นการดีโดยเฉพาะคุณเป็นพ่อเป็นแม่คนเป็นพ่อเป็นแม่นี้จะต้องทำเป็นเป็นแบบอย่างในทางที่ดีแก่ลูกๆถือว่าเป็นกัลยาณมิตรคนแรกเป็นบุรพารย์ของลูกหลานเลยทีเดียวลูกจะดีมีหลักฐานก็เพราะว่าบ้านนั้นเป็นบ้านแห่งกัลยาณมิตร เป็นบ้านแห่งความใกล้ชิดในทางธรรมมีโอกาสได้ไปอบรมเด็กไปสอนเยาวชนเคยถามและระดมความคิดว่าในครอบครัวของเด็กนั้นถามเด็กว่าเด็กมองเห็นไหมว่ามีปัญหาอะไรในครอบครัวที่ตนอยู่แบ่งเด็กเป็นกลุ่มๆถึง8กลุ่ม ปรากฏว่าปัญหาหนึ่งซึ่งอาตมาฟังแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจเด็กบอกว่าก็เห็นปัญหาว่าพ่อติดเหล้าแม่ติดการพานันพ่อแม่ทะเลาะกันแล้วชีวิตของเด็กจะสร้างสรรค์ได้อย่างไรก็เพราะว่าอายู่ให้ร้อนนอนนอนให้เป็นทุกข์ให้ลูกเห็นอย่างนั้นอันนั้นกัลยานิมิตตา,ตานี้ถือว่าเป็นการสร้างประโยชน์ ให้แก่ตนและก็สังคมเช่นเดียวกันประการสุดท้ายประการที่สี่ท่านบอกว่ามีชีวิตอย่างพอเพียงมีชีวิตอย่างพอเหมาะมีชีวิตอย่างสมดุลภาษาพระเรียกว่าสมชีวิตาใช้ชีวิตอย่างพอเพียงคำว่าพอเพียงในที่นี้เราต้องรู้จัก การจากการชีวิตทรัพย์ที่ได้มาต้องรู้จักบริหารจากการคําว่าบริหารจากการหมายความว่าเราจะใช้จ่า,จายอย่างไรให้เหมาะสมพูดอย่างนี้ญาติโย,ยมเข้าใจไหมว่าเราจะใช้จ่า,จายอย่างไรให้เหมาะสมหนึ่งเหมาะสมกับฐานะของเรา 2. เหมาะสมกับรายรับที่เราได้มาหากว่าเรา ได้มาน้อยได้มาด้วยความยากลำบากเราก็ลองพิจารณาดูว่าเราจะใช้ในเรื่องของการกินเท่าไหร่ในเรื่องของการอยู่เท่าไหร่ในเรื่องของการดูแลตนครอบครัวและก็สังคมเท่าไหร่นี่คือการบริหารจากการให้สมดุลเพราะการใช้ทรัย์ ก็เพื่อประคับประคองชีวิตชีวิตของคนเรานั้นไม่เกิน200กว่าปีก็คงจะมาลายตายจากไปการที่เรารู้จักใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตนั่นเป็นธรรมะเรารายรับหามาได้เท่านี้เราดูทีวีเห็นบ้านเขาใหญ่เห็นรถเขาสวยเขารวยเขาทำอย่างนู่นอย่างนี้ แล้วเราก็จะไปเรียนแบบเขาก็ไม่ใช่เราต้องพิจารณาด้วยตัวของเราว่าสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราจะใช้มันเหมาะสมหรือไม่บางคนชีวิตอยู่กับสวนกับไร่กับนานะอยู่กับท้องทุ่งท้องไร่ท้องนาถนนหนทางก็มีความเจอแะแจเป็นลุ่มเป็นบ่อก็เพราะว่า การเกษตรก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นจะไปซื้อรถเก๋งอย่างนี้มันก็ดูไม่เหมาะสมคำว่าไม่เหมาะสมนี่แหละไม่พอเพียงนะแต่ถ้าว่าบางคนนั้นเป็นนักธุรกิจที่จะต้องไปติดต่อนะกับผู้หลักผู้ใหญ่ติดต่อในการที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งเกี่ยวข้องกับรถเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงเกี่ยวกับยศเกี่ยวกับตำแหน่งเนี่ย ก็ดูให้มีความเหมาะสมมีความเหมาะสมกับฐานะกับความเป็นอยู่ของตนนี่ก็เป็นประโยชน์เพราะหากว่าเราไม่รักษาประโยชน์ที่เห็นชัดเจนเยี่ยงนี้ที่เรียกว่าทิฏฐธรรมิกาถัประโยชน์เราก็จะเสียผลประโยชน์เช่นข้อหนึ่งถ้าเกิดเกียิคร้านตื่นสาย ไม่เอาอะไรเลยไม่สนใจอะไรไม่ฝึกไม่ฝนตนไม่ศึกษาเรา่เรียนไม่เพียรศึกษานี่เรียกว่าเสียผลประโยชน์ละเมื่อเสียผลประโยชน์ก็เกิดการขัดผลประโยชน์คือทำอะไรก็ติดติดขัดขัดไม่ชัดเจนนี่ก็เรียกว่าขัดผลประโยชน์เลยนะเราต้องชัดเจนในเป้าหมายชัดเจนในการใช้ชีวิต ว่าจะเลิกลิดไปในด้านไหน,เ,นเมื่อเราได้ประโยชน์มาแล้วด้วยความยากลำบากด้วยความฝึกฝนด้วยความอดทนการรักษานะบางคนหามาได้แต่รักษาไม่ดีก็มีภัยบางทีใช้ทรัพย์เกินกำลังบางทีใช้ทรัพย์ในทางที่ไม่ถูกต้อง ก็เกิดเสียผลประโยชน์เช่นเดียวกันทำประโยชน์ที่ได้มาให้เสียไปบางทีซ้ำร้ายยังนำพิษนำภัยมาให้แก่ตอนอีกนั้นประโยชน์ที่ได้มาท่านจึงบอกให้รู้จักรักษาการที่จะได้ประโยชน์มาการที่จะรักษาประโยชน์ได้สิ่งสำคัญที่จะมีคือสติสติระลึกรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต และบางครั้งเราเผลอสติจะทำยังไงเราก็ต้องอาศัยเพื่อนกัลยาณมิตรคอยเตือนเออเราเห็นนายเราเห็นเธอกําลังจะกล้าวไปทางนั้นกล้าไปทางนี้นนมีเพื่อนคอยเป็นกัลยาณมิตรคอยสกิดเตือนใจบางทีเพื่อนก็ต้องร้ายเพื่อให้สติเพื่อนไม่ใช่ว่าชักชวนการไปในทางเสียหาย เมื่อเสียหายก็กลายเป็นคนที่เสียผลประโยชน์บางทีกลายเป็นคนไร้ประโยชน์ก็โทษตนเองบ้างโทษคนอื่นบ้างโทษพ่อโทษแม่บ้างโทษสังคมประเทศชาติบ้างก็ห่างไกลความเจริญและประการสุดท้ายในสมัยปัจจุบันข่าวยากหมากแพงหลายสิ่งหลายอย่างต้องตั้งสติ แล้วก็พิจารณาว่าสิ่งไหนควรที่จะงดได้ก็งดควรเว้นได้ก็เว้นสิ่งไหนประโยชน์น้อยหรือบางสิ่งไม่มีประโยชน์เลยเราก็ควรจะงดละเลิอกอย่างช่วงเข้าพรรษาหลายคนก็งดเล่าเข้าพรรษาออกพรรษาแล้วก็เลิกเลยนะในช่วงเข้าพรรษานี่ก็งดแต่พอออกพรรษานี่เลิกเลยอบายยมุกทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นการดีเรียกว่าเรารักษาประโยชน์ของเราได้รักษาประโยชน์ของครอบครัวได้รักษาประโยชน์ของประเทศชาติปั้นเมืองและโลกใบนี้ได้การรู้จักใช้ชีวิตบนโลกนี้ต้องมีศิลปะอัตมาภาพได้นำทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์ทั้งสี่ประการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสกล่าวไว้ ให้เราใช้เป็นเครื่องมือในการใช้ชีวิตเพื่อเลิขิตชีวิตตนให้เป็นคนมีประโยชน์ตัวเราตัวของตัวเรานั้นจำต้องฝึกฝนเตือนตนมีคำกรอนที่เขากล่าวไว้ว่าตนเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ ใครจะเตือนตนแชร์เชือนใครจะเตือนให้ป่วยการนี่ก็แสดงว่าก่อนที่เราจะไปโทษใครเขาเราก็มองมาว่าเรามีประโยชน์หรือไม่อย่างไรตั้งแต่เกิดมาถ้าเราสามารถสร้างประโยชน์ได้ใครเขาก็อยากจะมาอยู่ใกล้อยากมาช่วยอยากมาคบ ประโยชน์ตนและคนอื่นนั้นสำคัญดังสวรรค์บนโลกไม่โศกเศร้าเป็นมนุษย์สุดประเสริฐคือฝึกเราไม่หงอยเหงาเฝ้าฝึกฯฯจิตพิชิตใจเทศนาปริโยสาเนในการเป็นที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศนารัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเตชะสาขออำนาจคุณพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ จงช่วยดำรงส่งเสริมญาติโยมสาธุชนทุกท่านให้เป็นคนมีประโยชน์สร้างประโยชน์เพื่อตนและคนอื่นสังคมโลกใบนี้จะน่าอยู่ขึ้นเยอะหากว่าเราทุกคนนั้นได้คำํำนึงถึงผลประโยชน์แบ่งปันประโยชน์เพื่อส่วนรวมมีจิตอาสาด้วยพลานุภาพนี้ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญทุกเมื่อ เอวังก็มีด้วยปาการะชะนียะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาเขรังเอวะเมวะอิตโตทินนังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏติตังตุมหังคิปปะเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะรโสยะถามานิ โชติระโสยถาสปีติโยวิวัชันตุสพโรโควินัส,สตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภะอภิวาทานาสิลิส,สนิจังวุทธาปาจายิโนจัตตารโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง